สวัสดีครับโอลาลาครับวันนี้นะครับผมมีนัดครับต้องออกไปถ่ายรายการโอลาลานี่ทีมงานเขามากดดันผมแต่เช้าแล้วเจอแฮร์รี่แล้วน่ารักมากพี่หนูเตรียมทิชชู่มาด้วยค่ะไม่เป็นไรแฮร์รี่ขึ้นรถพี่มีผ้าให้นะเนี่ยแล้วมันจะหยดตรงขาแฮร์รี่แฮร์รี่ฝากพี่ฝากแฮร์รี่เช็ดหน่อยนะจ๊ะจดจำเมื่อเคยรักใครบางคนนี่เพลงยาสนามีไหมเดี๋ยวพลบุญไม่ส่งใช่ปะไม่ใช่เหรอมาเสื้อน่ารักที่แบบว่าเหมาะกับน้องแอลลี่อ่ะอุ่นแผ่นฟ้าฟื้นไหมน้องแอลลี่ไม่น่าจะชอบอันนี้แจ็คเก็ตมาริโอ้โหมันอันนี้มันดูเป็นตัวตนเราเกินมันมีชื่อไงไงแอลลี่อาจจะแบบพิ้วมั่นใจในตัวเองแรดฟินนี่น้องเขาจะรู้จักไหมเจ้าหนูสกปรกมันจะลึกไปนิดนึงสำหรับแอลลี่วัยสดใสน่ารักแบบแอลลี่ต้องนี้เลยฮะคีทแฮร์ริงมันเพจไปเปล่าทีมงานไม่โดนอีกไม่ปกติโอ้ก็ดูไม่ค่อยวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าการเตรียมตัวไปถ่ายงานเท่าไหร่วันนี้ผมไม่มั่นใจเลยเนี่ยขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งรีบเลยแป๊บเดียวขอเวลานิดนึงทำไมวันนี้ไม่ค่อยมั่นใจอ๋อหนวดปะหนวดยาวเฟิร์มเลยโอ้ในวันนั้นหนวดน้องแอลลี่คงจะกลัวพอดีแบบนี้เดี๋ยวเราโกนหน่อยดีกว่าวันนี้หนวดขึ้นก็เลยไม่มั่นใจครับเพราะปกติเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นโอไว้หนวดแล้วโอเองก็ไม่ค่อยจะไว้หนวดให้ใครเห็นด้วยครับเพราะว่าโอมั่นใจที่สุดตอนเวลาที่โอหน้าใสไร้หนวดวันนี้นะครับโอเลือกใช้ Dorco Pastry Course หัวมีดโกน Dorcoจะปรับทิศทางให้เข้ากับความโค้งมนของใบหน้าได้ทุกองศาเลยครับที่สำคัญนะครับมันโกนสบายด้วยเพราะเขามีนี่แถบขาหล่อลื่นนะครับทำให้เวลาเราโกนเนี่ยเรียบลื่นแม่นยำด้วยจะให้ความรู้สึกสบายครับระหว่างที่เราโกนด้วยด้ามจับของดอร์โคจะเป็นยางทำให้เวลาเราจับกระชับมือช่วยเพิ่มความถนัดทุกการโกนนะครับไม่ว่าจะมุมไหนก็มั่นใจได้เรียบร้อยแล้วครับไปได้ครับตอนนี้นะครับหน้าโอก็ใส่ไร้หนวดแล้วโอก็พร้อมที่จะไปรับน้องแอลลี่นะครับแต่วันนี้ผมไม่เหงาแล้วเพราะว่าพอบอกว่าจะไปหาแอลลี่มีคนมาด้วยเพียบเลยนี่แบมบิโน่คุณอ้อมกอดมาหมดคุณแม็กอยู่ข้างหลังไม่ขึ้นมาด้วย ไม่เหงาแล้วบอกแล้วคือน้องแอลลี่อยากเป็นแบบไอคอนิกของคนทุกวัยนะเพศด้วยน้องน่ารักน้องนี่อะไรอ่ะอันนี้คือของขวัญที่ผมจะเตรียมมาให้น้องแอลลี่ครับผีน้อยน่ารักเนาะผีน้อยน่ารักเพราะว่าน้องแอลลี่คือผีน้อยน่ารักน้องไม่ใช่ผีนะแต่ว่าน้องน่ารักเหมือนแคทเปอร์คิดว่าน้องจะรู้จักแคทเปอร์ปะผมหวังว่าน้องจะรู้จักนะเพราะว่าแคทเปอร์ก็เป็นการ์ตูนแบบเลเจนด์เลยอะไรวะเป็นตำนานเป็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยทำไมรู้จักนี่เราหน้าแตกไม่นั้นผมมีอีกตัวเป็นไอ้บิทเทิลจุ๊ยเอามาให้เขาพี่โอเคยเจอน้องแอลลี่ปะผมเคยดูแต่น้องแอลลี่ขึ้นคอนเสิร์ตครับแล้วเราร้องตามมั้ยร้องอ่ะร้องอ่ะอะไรอ่ะผมร้องขับอะไรอ่ะพี่ก็ผมร้องจริงน้องปีนี้นี่น่าจะอายุ25ได้แล้วมั้งน้องอายุ19น้องแอลลี่อายุ19เองเหรอโอ้โหผมจะเป็นพ่อเขาได้อยู่แล้วอ่ะเอาจริงๆอ่ะวันนี้สอนให้เขาพูดเลิฟมั้ยเออเหมือนอยู่เลิฟเจอแอลลี่แล้วน่ารักมากพี่หนูเตรียมทิชชู่มาด้วยค่ะไม่เป็นไรแอลลี่ขึ้นรถพี่มีผ้าให้นะเนี่ยแล้วมันจะหยดตรงขาแอลลี่แอลลี่ฝากพี่ฝากแอลลี่เช็ดหน่อยนะจ๊ะจ้าอันนี้มาถึงให้น้องเช็ดเลยเหรอพี่โอ้ไม่ต้องก็ได้อันนี้ถ้าหยดเดี๋ยวให้ทับนะนะอันนี้เคยนั่งรถวินเทจรถเก่าไหมจ๊ะไม่เคยเลยค่ะจริงป่ะเนี่ยนี่ครั้งแรกเลยเหรอใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าแบบพวงมาลัยมันหายไปไหนหายไปไหนอันนี้ไม่หมายถึงว่ามันแบบมันโล่งๆกว่าปกติใช่มันน้อยมันไม่มีอะไรเลยเย็นไหมครับเย็นเลยมันแบบว่า
มันเป็นลมเย็นจริงๆอะค่ะเพราะว่าร้านที่พี่ไปทำแอร์เขาบอกว่าถ้าไม่หนาวเขาคืนตังค์เนี่ยเฮ้ยจริงอะใช่นี่พี่ล้อเลยวันไหนเนี่ยจะไม่หนาวเดี๋ยววันนี้พี่อ้อก็จะสอนให้น้องเอลลี่ขับรถคันนี้ด้วยเนาะได้ค่ะหนูเพิ่งไปสอบใบขับขี่มาค่ะเอลลี่ขับเกียร์ธรรมดาเป็นไหมยังไม่เป็นแต่ว่าหนูว่าหนูฝึกได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าจะได้อยู่ค่ะลองไหมครับมันต้องทำไงบ้างคะนี่ไงเหยียบคาร์ทแล้วก็ใส่เกียร์แล้วก็ปล่อยคาร์ทแล้วก็เหยียบคันเร่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าเบรกก็คือเบรกก็ต้องเบรกใช่มันจะกระดึกกระดึกเอ๊ะมันยังไงนะลี่ไม่แต่พี่จำได้ไงอะคะว่ามันต้องกระดึกเบรกขึ้นหรือลงหรือซ้ายหรือขวานี่ไงมันบอกอยู่แล้วอะก็เราไปหนึ่งเราก็สองไงลี่แล้วก็สามแล้วก็สี่อ๋อจริงเหรอใช่แล้วเราสี่อยู่แล้วก็สามแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งมันจะ4แล้วเราไป1ไม่ได้นะลี่เกียร์พี่พังนะลี่นะไม่รู้หนูนึกมาตลอดว่าเราต้องเดาเองว่าเราจะไปไหนต่อไม่มันเป็นรอบของมันเหมือนเราออกเราก็ต้องใช้1อะไรเงี้ยครับแอลลี่เป็นลูกครึ่งอะไรนะครับหนูเป็นลูกเซี่ยวอเมริกันค่ะเซี่ยวอเมริกันแล้วก็มีจีนด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะคนชอบเข้าใจว่าหนูแบบเป็นลูกครึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแอลลี่เป็นลูกเซี่ยวใช่ค่ะใช่มั้ยเพราะว่าแม่ก็เป็นลูกครึ่งอเมริกันแต่มีเชื้อจีนจากฝั่งคุณพ่อเหรอครับฝั่งแม่ค่ะอ๋อฝั่งแม่วันนี้พี่ตามใจเลยใช่ไหมใช่แอลลี่อยากไปไหนบอกเลยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะที่แบบเบตงไหมล่ะเพราะว่าพี่เพิ่งไปกันมาไม่เห็นอะไรเลยไม่มีใครเลยคือเราไปออกนู่นเลยใช่ไหมใช่7วันพี่ไปกันมาแล้วถึงพี่ขับคันนี้พี่ขับรถเต่าไปอ๋อถึงเหรอถึงไม่พี่ออมก็ไปด้วยถึงครับมีตอนไหนที่รถแบบเสียหรอตลอดทางแอลลี่ก่อนมาเนี่ยพี่ทำการบ้านมาแล้วพี่ลองเล่นไปแล้วแต่พี่อยากรู้ว่ามันจะถูกไหมเดี๋ยวหนูพิจารณา Love อุ้ย Yerf แถวบ้านพี่เขา Yerf นะ Yerf อ๋อ Yerf you แบบ Yerf you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  คือจริงๆแล้วอ่ะมันออริจินเนตมาจากบ้านหนูค่ะแบบ family หนูอ่ะเขาชอบพูดเยอะแบบ love แบบ oh my god love this อย่างเงี้ยมาใช่นานๆหนูก็จะพูดอยู่แล้วพูดว่า love this love this love แบบเฮ้ยเสื้อผ้าชิ้นนี้เป็นเอ้ย love เลยอะไรเงี้ยใช่เป็นคำพูดสนุกสนุกกันในครอบครัวอย่างงี้แต่ว่าเยอะปะเยอะเยอะป่ะได้เหรอโอเคกับหมู่บ้านพี่เขาเยิร์ฟไงเยิร์ฟย่อหญิงเลยย่อยักษ์ย่อยักษ์นี่แหละเยิร์ฟบ้านพี่อยู่ใต้คนใต้เขาเยิร์ฟเยิร์ฟไอ้เดียเยิร์ฟเยิร์ฟแล้วแต่เราจะลากเลยอันนี้ลองพูดเยิร์ฟหน่อยเยิร์ฟเยิร์ฟดีมากแอลลี่รู้ไหมพี่ทำโอลาลามา100กว่า EP แล้วยังไม่มี EP ไหนที่แบบมีคนตามพี่มาเยอะขนาดนี้เลยใช่โดยเฉพาะเนี่ยคนที่ใส่แว่นอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้แบมบิโน่เนี่ยเขาปกตินี่ไม่มานะไม่เคยมานะเออแอลลี่มานี่มาเลยใช่เยอะแอลลี่รู้ว่าพี่เคยนั่งดูแอลลี่เพอร์ฟอร์มด้วยนะดูคอนเสิร์ตแอลลี่ด้วยสองครั้งเลยนะฮะจริงเหรอคะสองครั้งเลยที่งานมินต์แมกกาซีนแล้วพี่เอนจอยไหมคะกับสิ่งนี้enjoy มากแอลลี่ขอบคุณค่ะร้องได้ด้วยใช่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย Show me how to love ไง Show me how to love how to love Show me how to love how to love หรือจะเยอะก็ได้เหมือนกันโอเค Show me how to love พี่ก็เขินกันนะเพลงของพี่อ่ำของพ่อน้องแอลลี่พี่ก็ร้องได้เพราะว่าพี่เป็นแฟนคลับพี่อ่ำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเป็นติ่งพี่มีอัลบั้มพี่ซื้ออัลบั้มเขาใช่เป็นเทปเป็นเทปคาสเซ็ตลอยกระทงในวันสงกรานต์ไอรีร้องได้ไหมเพลงนี้หนูไม่เคยร้องแบบเนื้อถูกเลยอะค่ะทั้งชีวิตคือหนูเปลี่ยนไปเรื่อยๆหนูไม่รู้เหมือนกันลองในเวอร์ชันไอรีโอเคจดจำเมื่อเคยรักใครบางคนว่านี่เพลงไหนไอรีอย่าสนองนี่ไม่เดี๋ยวพลบุญไม่ส่งใช่ปะไม่ใช่หรอมันมีก่อนมีหรอเอาพี่ข้ามไปคนสุดท้ายเนี่ยเอาของแอลลี่ก่อนอย่าซานะพี่ฟังนานแล้วด้วยแอลลี่ช่วยให้ใจกันบ้างขอให้ช่วยลีกทางคนกำลังลอยกระทงนี่ผมแฟนคลับใช่อย่าให้เทียนเปียกน้ำคนบุญไม่ส่ง
งในวันสงกรานต์แอลลี่มีคาแรคเตอร์หรือการ์ตูนที่เราชอบตั้งแต่เด็กไหมที่ชอบที่สุดเลยชอบที่สุดชอบเบนเทนค่ะจริงปะเนี่ยหนูชอบเบนเทนมากตอนเด็กๆสเปคคือเบนเทนเลยค่ะสเปคคือเบนเทนด้วยผู้ชายในฝันนี่คือเบนเทนใช่หนูว่าคนที่ใครจะมาจีบแอลลี่นี่คือแต่งมาเป็นเบนเทนนี่มันเข้าแก๊ปเลยคือหนูแค่รู้สึกว่าเขาเท่อะเขาแปลงร่างได้และลองจากเบนเทนตอนเด็กชอบทำเป็นเจลลี่ด้วยพี่เป็นแมวกันหนูพี่รู้แอลลี่พี่มีการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็ชอบแบบว่าแมวกันหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบอุ้ยน่ารักขอเพลง Tom and Jerry สักเพลงเขามีเขาร้องเหรออ้าวเขามีเปิดการ์ตูนมาเขาต้องมีดิแอลลี่ร้องเหรอพี่จริงเหรออุ้ยร้องไงอ่ะอ่ะพี่โอ้ I'm talking about the Tom and Jerry Kid Tom and Jerry Kid Tom and Jerry Kid เคยไหมไม่พี่หนูว่าหนูกอไปตอนพี่เหมือนกันเอาหรอแสดงว่าสกิปหรอลำคาญหรอพี่ไม่สกิปพี่ชอบอ่ะเนี่ยแล้วถ้าการ์ตูนเกี่ยวกับผีอ่ะยูชอบอะไรแอลลี่หนูชอบฟังเรื่องผีมากๆค่ะพี่แล้วก็เป็นคนแบบป๋องเดอะช็อปอ่ะอะไรแบบนั้นเลยค่ะไม่เอาแบบว่าการ์ตูนอ่ะเอาเป็นการ์ตูนมีมั้ยการ์ตูนผีๆแล้วคะเออเอ้ยน้องเค้าเรียกชื่ออะไรคะที่ตัวขาวๆหัวใหญ่ๆอ่ะเฮ้ยที่หัวใหญ่แบบกลมๆบล็อกเลยค่ะไอ้นี่ป่ะอะไรสีอะไรขาวๆที่มาเป็นวิญญาณแบบอ่าชอบตัวนี้เหรอใครคะแคสเปอร์หรือเปล่าใช่ค่ะนี่ใช่แล้วพี่โอมาฝากน้องนี่ for you เลยเฮ้ยพี่เป็นหมอดูเหรอเฮ้ยพี่รู้แล้วพี่รู้อยู่แล้วพี่รู้ได้ไงหนูไม่เคยพูดกับใครเลยว่าหนูชอบพี่รู้พี่อ่านคนออกพี่เรียนมาเอ้าเรียนกับใครอะคะหมอเนี่ยพี่เรียนกับหมอมาชอบจริงเปล่าแอลลี่ชอบแคสเปอร์จริงเปล่าอุ้ยไม่เป็นไรครับแอลลี่เพราะว่าหนูว่าน้องแบบหัวใหญ่ๆหน้าอันนี้เขาเป็นแบบิกนะเป็นแบบิกน่ารักมากค่ะเพราะแบบหนูรู้สึกว่าหัวหนูโตเหมือนแคสเปอร์ลองแกะดูไหมหัวข้างในเป็นข้าวผัดเฮ้ยไม่ใช่ข้าวผัดค่ะทุกคนมันคือแคสเปอร์แคสเปอร์มีสองแบบเลยใช่ตัวจิ๋วด้วยนี่มีตัวเล็กด้วยค่ะใช่ตัวเล็กของน้องค่ะอ๋อตัวใหญ่ไม่ใช่แอลลี่มีของสะสมไหมสะสมกับแบบขวดน้ำในห้องขวดน้ำในห้องคือหนูว่าเป็นคนที่หยิบน้ำขึ้นห้องทุกคืนแต่เป็นคนที่กินน้ำน้อยมากน้องไม่ได้ทิ้งใช่หนูไม่ได้ทิ้งอันนี้เขาไม่เรียกสะสมนั้นแอลลี่อันนี้เขาเรียกว่าไม่ทิ้งนะจ๊ะอันนี้คือหนูไม่เอาขยะไปทิ้งนะจ๊ะใช่เพราะว่าแบบคือเหมือนมันยังมีน้ำเหลืออะค่ะแล้วคือแบบเราก็เสียดายใช่เราเสียดายแล้วน้ำมันก็หลายอาทิตย์เหมือนกันเย้ไม่ไม่คิว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 ไม่ไม่เนียนเนียน
แอลลี่ตะกี้เกิดอะไรขึ้นขำอะไรคะคือขำจนจะเป็นลมอะค่ะคือเมื่อกี้พี่เขาพูดเซโนใช่ไหมคะเซโนแต่พี่มาริโอได้ยินเป็นเสียนุ้ยเลยก็ถามว่าเสียนุ้ยคือใครเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่เสียนุ้ยกันบอกให้แล้วรอเราคิระอย่างเงี้ยเราสั่งทุกอย่างเราสั่งทุกอย่างที่เรียกว่าแบบขึ้นชื่อของร้านเลยเมนูใหญ่เราก็สั่งไปอะไรใช่ค่ะเราได้การรับการปรับอากาศเลยว่าเราสั่งเพราะว่าเราแบบสายเปรี้ยวทุกโต๊ะทุกโต๊ะต้องหันมามองไหมท่านกับคุณหนูกับคุณหนูแล้วนี่คือเราใช่เวทมนต์ให้อร่อยขึ้นใช่ตอนนี้เหมือนเป็นการปรุงรสโอ้ยชิคุนาเร็ดมอยมอยบีได้ไปครับถือว่าพี่เหมาะกับทำงานนี่เลยนี่ไปเลยนะไปรีชมนี่ไปเลยนะ3 2 1โอ้ยชิคุนาเร็ดมอยมอยบีตอนนี้นะครับโอสั่งทาโกะมากับน้องอลลี่แต่ว่ามันมี5ลูก1ในลูกนี้คือเผ็ดดูว่าเรา2คนใครจะเจอลูกเผ็ดก่อนครั้งแรกนะครับทาโกยากิที่ผ่านการเสกแล้วนะครับโอ้ว่าโอเจอแล้วเนี่ยโมเอโมเอเผ็ดมากเผ็ดมากโมเอโมเอไม่ไหวแล้วเนียนเนียนไม่ไหวแล้วเผ็ดมากแอลลี่วันนี้เป็นไงอิ่มไหมครับวันนี้อิ่มมากค่ะหลายเมนูมากๆอิ่มกับความสุขในร้านหรืออาหารจริงๆอิ่มกับความสุขด้วยเพราะรู้สึกว่าเข้ามาในร้านแล้วมีแต่ positive energy ค่ะนี่มีแต่แบบกู๊ดไวบ์รู้สึกแบบใช่ enjoy มากค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแอลลี่มากๆเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่มีแอลลี่มานั่งอยู่ในร้านพี่ก็อาจจะแอบเขินนิดนึงนะพี่แอบเขินนิดนึงแต่วันนี้ก็ขอบคุณแอลลี่มากๆครับดีใจมากไว้ได้เจอกันอีกได้ค่ะอลี่มีฝากผลงานอะไรไหมช่วงนี้ฝากเพลงของอลี่ด้วยนะคะเพลงต่างๆของอลี่เลยทุกเพลงที่เคยออกมาแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวก็จะมีเพลงออกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปีหน้าจะมีแบบโปรเจกต์น่าสนใจให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์โปรเจกต์ก็ติดตามอลี่ได้ที่ IG Twitter Facebook นะคะอลี่ทุกคนค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะอลี่ไหนๆเราก็อันนี้แล้วอ่ะเราโมเอบีโอ้ยชิคุนาเล่หน่อยโอ้ยชิคุนาเล่โอ้ยชิคุนาเล่โมเอบีไฟชีระนักขี่ไฟแห่งชีวิตได้ดับลงแล้วตอนนี้นะครับโอ้ก็ออกมาจากความฝันแล้วครับในหัวยังมีความแบบว่าบีมอยู่เลยตอนนี้ยังอยากจะบีมเหมือนทุกอย่างเลยตรงนี้แต่ก็ได้เปิดโลกใหม่กับคาเฟ่เมดครับและที่สำคัญคือน้องแอลลี่น่ารักมากๆโอ้โหน่ารักจริงๆสมคำล่ำลือนะครับทั้งน่ารักแล้วก็เป็นคนที่กู๊ดเอเนอร์จีมากๆแล้วก็โชคดีด้วยวันนี้ที่หนวดไม่มีเลยหน้าใสกิ้งเพราะว่าดอโคเขาช่วยผมไว้ใครสนใจดอโคก็อย่าลืมไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณเลยครับ
โกนแล้วเรียบเนียนโดนใจโอ้มากบีมดอโคหนูเคยมีประสบการณ์แบบมันกระตุกแล้วมันเจอเหตุการณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยหนูเคยแต่ใส่สีมงคลผิดสีวันนั้นคือแบบหมูติดคอแบบหอยหมูติดคอ อันนี้กินหมูอยู่แล้วมือหมูติดแล้วใช่ไหมเคี้ยวแล้วหนูเคี้ยวที่บ้านแล้วค่ะแล้วอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแบบแม่หนูอ่ะให้ยกมือเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายกมือแล้วมันจะออกมาใช่ไหมคะแล้วแม่ก็ตีหลังแล้วหนูก็ยกมือแล้วพนักงานเขาดูว่าหนูเรียกเขาก็มาล้อมโต๊ะแล้วก็แบบ yes อะไรเงี้ยติดคอเสร็จปุ๊บแล้วก็ร้องไห้ใช่ไหมคะเพราะว่าตกใจนะเพราะแบบนี่คือเด็กอยู่ป่ะแอลลี่ตอนที่พูดถึงเยอะนะสิบกว่าขวบสิบกว่าขวบเองใช่ค่ะพอติดคอเสร็จปุ๊บแม่เขาปิ้งหอยแล้วหอยระเบิดใส่หน้าคือแบบระเบิดใส่หน้าหนูอ่ะใช่หนูก็เลยกลับไปดูแล้วก็เก่งในสีใช่ไหมจบที่ตรงนั้นใส่กกนผิดสีหอยที่กินอยู่หอยระเบิดหมูติดคอเออเป็นพี่เป็นแอลลี่พี่ก็เชื่อแล้วล่ะ